ในยุคที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในเมืองไทยอย่างที่ฝรั่งเขาเรียกอย่างขำๆว่าวิกฤตต้มยำกุ้งสร้างความวิบัติให้แก่โรงงานร้านค้าหลายพันหลายหมื่นแห่งแม้แต่ธนาคารก็ยังขาดสภาพคล่องไม่ยอมปล่อยกู้ง่ายๆเหมือนในอดีตนักธุรกิจที่มีทุนประกอบการน้อยสายป่านไม่ยาว การจบเหล่มสลายจะเกิดขึ้นทันตาเห็นถึงขั้นต้องปิดบริษัทล้มเลิกกิจการมีนักธุรกิจชื่อนายขจรศักดิ์เดิมทีเป็นลูกจ้างในบริษัทใหญ่แห่งหนึง่งเขาเป็นคนมีวิสัยทัศน์กว้างไกลเมื่อทราบว่าเท่าแก่เจ้าของบริษัทซึ่งอดีตก็เคยเป็นคนขับรถส่งของมาก่อน อาศัยความมีสายตาอันยาวไกลพยายามศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าที่นำไปส่งว่าใครบ้างที่ต้องการถ้าต้องการลงทุนทำบ้างต้องใช้เงินกี่มากน้อยระหว่างทำการวิเคราะห์เท่าแก่เอาเงินไปฝากธนาคารแห่งหนึ่งเป็นรายวันมีมากมีน้อยเท่าไรจะเอาไปฝากหมดฝากมากถอนน้อยทำให้กระแสะการเงินหมุนเวียนดีที่เรียกกันตามศัพท์ชาวธนาคารว่า มีสภาพคล่องใครก็ตามที่ระบบการเงินมีสภาพคล่องธนาคารจะให้ความเชื่อถือยิ่งกว่าคนรวยๆแต่เอาเงินไปฝากประจำทีละหลายล้านเพื่อกินดอกเบี้ยเมื่อเท่าแก่นำโครงการเปิดบริษัทไปหารือกับฝ่ายเงินกู้ของธนาคารไม่ช้าไม่นานฝ่ายเงินกู้ก็อนุมัติให้กู้เงินไปลงทุนได้ประกอบกับเคยศึกษาวิธีซื้อขายสินค้าที่ตัวเองเคยเป็นคนส่งของมาอย่างดี เท่าแก่ก็เลยประสบความสำเร็จสามารถขยายกิจการบริษัทจากเล็กเป็นใหญ่ภายในเวลาเพียง7-8ปีมีฐานะเป็นเสียร้อยล้านอย่างไม่น่าเชื่อตัวอย่างจากเท่าแก่ที่นายขจรศักมองเห็นแล้วก็พยายามเรียนแบบอย่างระมัดระวังปรากฏว่าเขาเปิดบริษัทเล็กๆขึ้นมาได้สำเร็จกิจการไปได้สวยพอดู มีบ้านราคาเรือนล้านอยู่อาศัยมีรถเก๋งป้ายแดงขับขี่ไปทำงานแล้วก็มีเงินในบัญชีหลายล้านบาทช่วงที่กิจการกำลังเฟื่องฟูอยู่ๆเมืองไทยก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจนักประกอบการขาดทุนกันปนปี้หลังจากนั้นก็เกิดสิ่งที่กลายเป็นคำพังเพยว่าไม่หนีไม่โกงแต่ไม่ให้อันเป็นการชักดาบชนิดใหม่ นักธุรกิจรายใดพลัดหลงเข้าสู่วงจรนรกคนเคยรวยจะเปลี่ยนเป็นยากจนได้ในชั่วข้ามคืนอย่างเช่นที่นายขจรศักดิ์เจอเข้ากับตัวเองในปีพศ2538เช็คทุกใบที่เขาตีออกไปผ่านหมดส่วนเช็คที่รับจากคู่ค้าติดสปริงแด้งทุกใบไม่จอดตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปจอดตอนไหนเงินในบัญชีลดจากหลักล้าน เหลือแค่หลักร้อยต้องขายบ้านเพื่อพยุงสถานภาพให้ตกอยู่ในคำพังเพยที่ว่าล้มบนฟูกไม่ถึงขั้นล้มครืนเหมือนต้นไม้ผุโดนลมแรงหน้าที่แห่งวิกฤตเขาเหลือรถใช้วิ่งไปมาได้หนึ่งคันเงินสดจากการขายบ้านฝากธนาคารไว้ส่วนบริษัทการค้านล้มสลายเป็นอากาศไปแล้วเขาเองก็อายุมาก เกินกว่าจะตากหน้าไปสมัครงานที่ไหนอีกเรื่อง่วนเฉพาะหน้าในปี3-8นั้นก็คือวิ่งหาบ้านเช่าสักหลังหนึ่งที่ค่าเช่าถูกๆหน่อยเนื่องจากเงินในบัญชีเป็นเงินก้อนสุดท้ายซึ่งนับวันแต่จะใช้ให้หมดไปไม่เห็นช่องทางที่จะได้มาเพิ่มเติมอีกเลยที่แรกเขายังไม่คิดจะขายบ้านตั้งใจจะขายรถพอให้มีเงินติดบัญชีไปก่อนเผื่อว่าโชคหนุนบุญช่วยหางานใหม่ทำได้ทันเวลา กระทั่งคืนหนึ่งนายขจรศักดิ์ออกไปยืนชมจันทร์ที่ระเบียงบ้านให้คลายทุกข์เวลานั้นเข็มนาฬิกาบอกเวลาเที่ยงคืนเสร็จแล้วเขาเห็นบุรุษลึกลับชุดแดงเดินผ่านรั้วบ้านไปทางท้ายซอยนายขจรศักดิ์เห็นแวบแรกถึงกับเย็นวาบตั้งแต่ศรีรษะจรดปลายเท้าเนื่องจากบุรุษลึกลับผู้นั้นมีร่างกายสูงใหญ่เกือบครึ่งหนึ่งของเสาไฟฟ้านึกรู้ขึ้นเองโดยอัตโนมัติว่าเป็นยม,มาบาล ที่มนุษย์ทั้งโลกหวาดกลัวเพราะยมาบาลจะปรากฏตัวต่อเมื่อมีคนรอคอยความตายเท่านั้นเขาก็พยายามเพ่งมองขวาความมืดสลัวมีเพียงแสงนิออนจากยอดเสาไฟส่องสว่างให้ถนนนิออนบางดวงก็ดับสนิทยังไม่มีคนมาเปลี่ยนใหม่ให้เขาก็ขยี้ตาแล้วขยี้อีกภาพอันสูงใหญ่เหมือนคนโบราณก็ยังเห็นชัดเจนไม่ใช่ตาหาดนึกจินตนาการเห็นไปเอง มนุษย์หน้าไหนก็ไม่สูงใหญ่มหืมาขนาดนี้แน่นอนการได้เห็นยมบาลทำให้เขานึกถึงความตายขึ้นมาลืมความทุกข์เรื่องกิจการล่มสลายมีความหวาดกลัวความตายมาเป็นเจ้าเรือนพอยมบาลก้าวเดินรับสายตาไปทางท้ายซอยนายขจรศักด์ก็รีบกลับเข้าห้องปิดประตูใส่กรอนโดยไม่ได้สกิดบอกเล่าให้ภรรยารู้ รุ่งขึ้นเขาชวนเธอออกไปตักบาตรทำบุญกับพระภิกษุสงสามรูปอุทิศส,ส่วนกุศลผลบุญไปให้โยม,มาบาลคิดในใจว่าเขาอายุห้าสิบปีแล้วแต่ก็ยังอยากจะอยู่ดูโลกต่อไปนานๆถ้ายังไม่ถึงคราวสิ้นอายุไขก็อย่าเพิ่งมาเอาชีวิตของเขาเคยมีการเอาคนผิดขวาผิดตัวไปยม,มโลกกว่าจะเอาตัวมาส่งคืนร่างก็วุ่นวายกันยกใหญ่ เพราะว่าศพถูกมัตตราสังบรรจุใส่โงไปแล้วถ้าเป็นสมัยนี้เรื่องพื้นคืนชีพลืมไปได้เลยเนื่องจากก่อนจะมัตตราสังสัปรเรอจะฉีดยากันเน่าให้แก่ศพเสียก่อนตกเย็นวันเดียวกันนั้นก็ได้ข่าวว่ามีคนตายเป็นเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ถัดไปไม่กี่หลังคาเรือนแสดงว่ามียมบาลมาเอาตัวไปจริงๆคืนนั้นเขาไม่ได้ตาฝาดัดส่วนผู้ตายก็นอนเสียชีวิตไปเฉย เหมือนกับคนเป็นโรคไหลาตายที่เกิดขึ้นทางอีสานในระยะนั้นบ่อยมากจากเหตุการณ์ที่ได้ประสบยมมาบาลกับตาตัวเองทำให้ในายขจรศักดิ์ตัดสินใจขายบ้านไม่ขายรถเมื่อขายได้สำเร็จยังสามารถอยู่ต่อได้อีกสองเดือนเพื่อให้การย้ายบ้านเป็นไปโดยสะดวกกฎหมายว่าไว้อย่างนั้นวิธีหาบ้านหลังใหม่อยู่อาศัย เขาก็เปิดหนังสือนิตยสารรายเดือนเกี่ยวกับบ้านและที่ดินตรวจดูว่ามีที่ไหนบ้างประกาศให้เชาวบ้านในราคาพอสู้ไหวบ้านเก่าหน่อยก็ไม่เป็นไรขอให้หลังใหญ่หน่อยเนื่องจากเขามีสมบัติพัะสถานมากมีเมียหนึ่งลูกสามแล้วก็แม่ยายอีกคนหนึ่งถ้าบ้านหลังเล็กจะอยู่กันอย่างคับแคบไม่สะดวกเขาซื้อนิตยสารดังกล่าวมาตรวจดูหลายฉบับพบว่ามีอยู่หลังหนึ่งเป็นบ้านไม้สองชั้น ปลูกอยู่ในเขตอำเภอไสน้อยจังหวัดนนทบุรีจุดสังเกตที่เห็นชัดก็คืออยู่ใกล้กับป่าช้าของวัดแห่งหนึ่งรู้ตำบลที่อยู่ของบ้านแล้วเขาก็รีบขับรถไปดูให้เห็นกับตาเมื่อไปถึงที่หมายสอบถามชาวบ้านจนรู้ว่าบ้านอยู่ตรงไหนนายขจรศักด์ก็ขับรถไปสำรวจทำเลที่ตั้งของบ้านเชา่าพบว่ามันปลูกอยู่อย่างโดดเดี่ยวไกลาจากแหล่งชุมชน แต่อยู่ติดกับประชาา้าโบราณซึ่งทางวัดเลิกเอาศพไปฝังแล้วเปลี่ยนเป็นการสร้างเมนเผาศพอย่างทันสมัยเหมือนวัดในตัวเมืองแล้วบรรยากาศรอบบริเวณบ้านวิเวกวังเวงใจกลางวันแสกแสก็ลรมครึ้มไปได้ไม้ยืนต้นแผ่กิ่งก้านจรดกันเหมือนร่มยักษ์บทบังแสงพระอาทิตย์ไปกว่าครึ่งตอนกลางคืนไม่ต้องพูดถึงว่าจะน่ากลัวขนาดไหนแต่สภาพบ้านนะ่ะถูกใจมาก เป็นบ้านไม้สองชั้นหลังใหญ่พอๆกับทาวน์เฮาส์สามคูหารวมกันอาจจะดูเก่าวไปหน่อยแต่ค่าเช่าเพียงสองพันต่อเดือนนี่ถือว่าถูกมากเหมาะกับครอบครัวที่ไม่มีไรายได้อย่างเขาอีกทั้งอยู่ไม่ห่างกรุงเทพจนเกินไปขับรถไปติดต่อหางานใหม่ทำได้คล่องๆนายขจรศัก์รีบโทรติดต่อขอเช่ากับเจ้าของบ้านและขอให้เจ้าของบ้านช่วยหาเด็กมาปัดกวาดเช็ดถูให้สะอาด เขายินดีจ่ายค่าเหนื่อยให้อย่างสมน้ำสมเนื้อครั้นตรวจดูภายในตัวบ้านก็พบว่าในห้องน้ำนั้นก็พบว่าเดิมทีเป็นส้วมแบบนั่งยองก็ขอแรงเจ้าของบ้านซึ่งเป็นคนพื้นที่ให้ช่วยหาช่างมาปรับเปลี่ยนจากส้วมนั่งยองเป็นส้วมชักโครกทันสมัยหน่อยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเขายินดีออกให้เหตุที่ต้องวุ่นวายเรื่องส้วมเนื่องจากแม่ยายในแก่เท่าอายุหกสิบเศษแล้วโรคไขข้อก็ถามหา นั่งยองๆองไม่ได้เจ้าของบ้านก็ให้ความร่วมมือทุกอย่างทำให้การปรับปรุงบ้านเป็นไปได้ด้วยดีหลายวันต่อมาในขจรศักดิ์จ้างรถหกล้อขนย้ายข้าวของจากบ้านเดิมมาอยู่บ้านใหม่เมื่อจัดของทุกชิ้นเข้าที่เข้าทางแล้วก็ขับรถไปรับครอบครัวมาอยู่ด้วยแม่ยายกับภรรยาเป็นคนชอบบรรยากาศเงียบๆโดยเฉพาะแม่ยายเนี่ยเป็นหนอนหนังสือตัวยงชอบอ่านนวนิยายแนวชีวิต ประเภทบ้านสายทองประสาทมืดไม่ต้องการเสียงอึก,กะทึกครึกโครมส่วนลูกๆทั้งสามก็ให้อยู่โรงเรียนประจำตัดปัญหาเรื่องการเดินทางอย่างไรก็ดีการมาอยู่ในบ้านไม้เก่าคร่ำคร่าใกล้ป่าช้าโบราณห่างไกลแหล่งชุมชนทำให้ทุกคนรวมทั้งนายขจรศักดิ์เองอดวันไหวกับสภาพแวดล้อมไม่ได้เพราะตกค่ำต่างคนต่างก็ตื่นเต้นที่มาอยู่ข้างปา่าช้า แม่ยายนะเป็นคนธรรมะธรรมโมก็พูดเตือนสติเขากับภรรยาเราพลัดมาอยู่ต่างถิ่นต่างที่พูดจาอะไรต้องระวังปากนะก่อนนอนทุกคืนกราบหมอนไหวพระสวดมนต์เสร็จแล้วก็อย่าลืมแผ่เมตตาทุกครั้งการแผ่เมตตาให้แก่ทุกสรรพสัตว์ตลอดจนสรพพวิญญาณเนี่ยดีนักอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักคนเอ็นดู เพราะเรามีความปรารถนาดีต่อเขาผลสะท้อนย้อนกลับมาก็คือความดีงามเกิดเมตตาจิตในกันและกันมีตมิตรไม่มีศัตรูมาเบียดเบียนบีทาเข้านอนคืนแรกแม่ยายแข้งขาไม่ดีขึ้นบันไดไม่ไหวก็นอนที่ห้องถุงชั้นล่างนายขจรศักดิ์กับภรรยานอนชั้นบนทุกคนหลับสนิทดีไม่มีเรื่องอะไรมากวนใจ ตกถึงตอนเที่ยงวันรุ่งขึ้นเขาขับรถไปซื้ออาหารที่ร้านค้าในแหล่งชุมชนใกล้วัดเจ้าของร้านเห็นหน้าก็จำได้ก็ถามเขาคุณขนของมาอยู่ที่บ้านข้างป่าช้าแล้วใช่ไหมครับเมื่อคืนหลับสบายดีไหมครับเออก็ก,ก็สบายดีครับไม่เห็นมีพวกหัวขมโมยมากวนใจอย่างที่เขาร่ำาลือกันหนาหูเลยโอพวกตัดช่องย่องเบานะ่ะ มันยุ่งกับบ้านในแหล่งชุมชนเท่านั้นแหะครับเพราะสมัยเนี่ยพวกติดยามีอยู่เยอะพอเสียนยาขึ้นมาก็ต้องหาเงินไปซื้อแก้เสียนหัวหน้าชุมชนเขาจัดตั้งยามดูแลความปลอดภัยขี่มอเตอร์ไซค์คอยลาดตะเวนกันทุกตรอกซอกซอยไอ้พวกเสพยาบ้าก็เลยไปหากินถิ่นอื่นเกือบจะหมดแล้วนั่นสิครับเมื่อคืนก็เลยนอนหลับสบายมีอะไรจะเตือนผมอีกก็บอกได้เลยนะครับผมยินดีรับทราบทุกเรื่อง เจ้าของร้านอาหารตามสั่งคนที่ว่านี่เป็นผู้ชายวัยประมาณสักหกสิบเห็นนายขจรศักดิ์อายุใกล้เคียงกันก็คือห้าสิบต้นๆพอที่จะพูดเรื่องแปลกๆให้ฟังได้ก็ยอมเปิดปากเล่าถึงเรื่องที่ค่อนข้างน่ากลัวให้รู้พูดก็พูดเถอะนะครับบ้านหลังที่คุณเช่าอยู่นะ่ะมันมันปลูกทับทางผีผ่าน ซึ่งหมายถึงเส้นทางที่สปาร์เรอรุ่นเก่าเขาเอาศพไปฝังไว้ในป่าช้าเจ้าของบ้านรุ่นแรกเขาไปอยู่ในบ้านได้ไม่นานก็โดนผียกขยงมาหลอกหลอนทุกคืนที่แรกก็ยังพออยู่ไหวเพราะว่ามีลูกหลานเป็นชายชะกันนิสัยนักเลงหลายคนจะอยู่ต่อมาลูกหลานที่ว่าแน่ๆใจถึงใจนักเลงก็ปลอดลอยหนีไปอยู่ที่อื่นกันหมด เจ้าของบ้านเองก็ต้องอพยพกลับมาอยู่บ้านหลังเดิมในชุมชนทิ้งบ้านไม้สองชั้นหลังนั้นเป็นบ้านร้างเคยมีคนมาติดต่อขอเช่าอยู่แต่ว่าทุกรายก็อยู่ได้ไม่เกินสามวันเจ็ดวันเพราะว่าเจอดีจนอยู่ไม่ไหว <c oughs> พูดซะผมใจคอไม่คอดีปัจจุบันยังมีผีอยู่อีกหรอครับพระในวัดที่ท่านปฏิบัติธรรมขั้นสูงะนะ ท่านก็รู้เห็นว่ายังมีผีอยู่เพียงแต่ท่านรู้เห็นเฉพาะตัวคนอื่นไม่เห็นเหมือนกับท่านแต่เมื่อสอบสวนทวนความกับพระนักปฏิบัติด,ด้วยกันท่านก็เห็นโอปาติกะนั่งนอนยืนเดินอยู่ในปา่าช้าบ้างก็อยู่รอเพื่อขอส่วนบุญบอกท่านว่าจะไปเกิดแล้วแต่ว่าบุญในยังขาดอยู่ไปเกิดไม่ได้ ขอบุญจากท่านเพิ่มอีกหน่อยถึงจะไปเกิดได้ตามแรงบุญที่หนุนส่งบางทีก็เห็นพวกเปรตพวกอสุรกายเดินเพ่นพ่านอยู่ในป่าชา้าอดอยากหิวโหวยไส้จะขาดผีสางมาขอส่วนบุญกับท่านเสมอแต่ว่าคนทั่วไปมองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้โปร่งแสงมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเมื่อได้ฟังการบอกเล่าเกสบอย่างนั้น ในขจรศักดิ์ก็มีจิตใจที่หวั่นไหวเหมือนกับคนทั่วไปอยู่แล้วก็ยิ่งหวาดกลัวไปสารพัดกลับถึงบ้านพร้อมอาหารตามสั่งก็หุบปากเงียบไม่บอกให้ภรรยาแหละแม่ยายรู้เกรงว่าผู้หญิงซึ่งขวัญอ่อนรู้แล้วจะตกใจจนสติแตกส่วนเขายังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะว่าเกิดมาตั้งครึ่งศตวรรษยังไม่เคยเจอผีที่ไหนสักครั้งเดียวตกถึงคืนที่สองทุกคนเข้านอนประจำที่ที่ใครที่มัน กลางดึกคืนนั้นเขาก็สะดุ้งตื่นเมื่อรู้สึกว่ามีบุคคลที่สาม,มาอยู่ในห้องนอนด้วยร่างลึกลับนั้นแอบอยู่ข้างตู้เสื้อผ้าใบใหญ่เห็นเป็นเงาดำตะคุ่มไม่ว่าจะกระพริบตาทีท,ทีกี่ครั้งก็ยังเห็นเหมือนเดิมในขจรสากเสียวูบไปทั่วไขสันหลังนอนตัวแข็งยังกระถูกสับพยายามหลับตาปีไม่ให้เห็นภาพหน้าหวาดกลัวแต่ก็ไม่ยอมสะกิดภรยาให้ตื่นขึ้นมาเป็นเพื่อน เขายอมนอนเหงื่อแตกพลักอยู่คนเดียวหลับตาปีตลอดเวลาในใจก็นึกสวดมนต์ทุกบทเท่าที่จาได้สวดผิดสวดถูกเพราะว่าใจคอไม่อยู่กันเนื้อกับตัวตลอดเวลาที่นอนตัวสัน่นพับๆเขาภาวนาอยู่ในใจขอให้ร่างลึกลับน่ะไปจากห้องนอนเสียทีเถอะแต่พอรีตาดูก็พบว่ายังอยู่ที่เดิมไม่ยอมไปไหนเขาก็จมปลักอยู่กับความหวาดกลัวจนค่อนคืนสิ้นเรียวเซียนแรง พลอยหลับไปอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวตื่นนอนตอนเช้าความกลัวก็ยังไม่หายไปจากจิตใจเห็นเงาดําอะไรเคลื่อนไหววับแวบวับแวบ,วบก็ผวาไปหมดเขาเก็บเรื่องหน้ากลัวนี้ไว้คนเดียวถ้าเมียกับแม่ยายได้รู้เหมือนเขาอาจจะอยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้ต้องหาที่อยู่ใหม่กันวุ่นวายอีกตอนที่ยังหนุ่มนี่นายขจรศักดิ์เคยบวชเรียนมา 2, สองพรรษาวัดที่บวชอยู่อยู่สายปฏิบัติ พระท่านสอนให้ฝึกทำสมาธิสมาธิก็คือการเพิ่มสติทำให้เกิดปัญญาก่อนจะได้สมาธิต้องรักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัดเสียก่อนขาดศีลก็ขาดสมาธิทำยันตายสมาธิก็ไม่ยอมตั้งมั่นและสมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการบริกรรมภาวนาพุทธลมเข้าโทลมออกภาวนาไปเรื่อยๆจิตใจจะสงบอ่อนโยนลงเป็นอัตโนมัติ ลมหายใจจะเบาลงเรื่อยๆจนนึกว่าหยุดหายใจเหลือแต่ลมละเอียดเบาบางแทบไม่รู้สึกคำภาวนาจะหายไปเองเหลือแต่สติกาหนดรู้อยู่ที่กายอย่างเดียวเรียกเป็นภาษาพระว่าดูกายในกายดูจิตในจิตสิ่งที่ดูก็คือการเกิดดับนั่นเองถามว่าอะไรเกิดอะไรดับตอบว่าก็คืออารมณ์ของเรานั่นแหละ อารมณ์ต่างๆวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่ที่เราทั้งวันทั้งคืนพระท่านเรียกว่าความฟุ้งซ่านถ้าปล่อยตามสบายมันจะคิดเป็นเรื่องเป็นราวยาวเหยียดไม่รู้จบรู้สิ้นแต่ถ้ามีสติคอยดูกายในกายจิตในจิตสิ่งที่นึกคิดมันถูกสติจับตาดูอยู่ตลอดเวลามันก็ขืนแล้วดับไปเองเรียกว่าดูจากเกิดจนเห็นความดับของอารมณ์ คนนั่งสมาธิจะรู้ได้โดยปัญญาที่สมาธิช่วยอบรมให้เกิดขึ้นพอดูการเกิดดับนานพอสมควรแล้วจิตใจก็จะเกิดพลังวังชาเรียกง่ายๆว่าพลังจิตมีอำนาจวิเศษครอบจักรวาลตามจำนวนของพลังที่เพิ่มขึ้นสามารถกำหนดจิตแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ตลอดถึงสพรพพวิญญาณอย่างได้ผล ความเมตตาอันมีสภาพอ่อนโยนนิ่มนวลจะไปกระทบจิตของสิ่งเหล่านั้นทำให้เขาเกิดความปรารถนาดีต่อเราขึ้นเองอย่างลึกลับตอนบัวเรียนสองบรรษาในขจรศักดิ์เคยทำสมาธิได้ผลดีมาแล้วเพิ่งจะมาละวางตอนเป็นนักธุรกิจเปิดบริษัทแต่ละวันยุ่งยากวุ่นวายเกี่ยวกับการติดต่อผู้คนซึ่งมีจริตนิสัยแตกต่างกันส่วนใหญ่มีเล่เหลี่ยมคนโกงสารพัด ทำเอาอ่อนอกอ่อนใจไม่ขยันนั่งทําสมาธิเหมือนตอนบวชเรียนมาบัดนี้บ้านเช่าที่เพิ่งมาอยู่ทําพิษกับเขาแทบประสาทกินหวาดกลัวจนบิดวิตสติจะแตกจําได้ว่าสมัยบวชที่อยู่วัดป่าต่างจังหวัดป่าช้าร้างข้างวัดร่ําลือว่าผีดุมากแต่พระเนียนที่วัดก็ปฏิบัติธรรมได้อย่างสบายไม่มีผีสางนางไม้รบกวน เนื่องจากทุกรูปปฏิบัติจนเกิดมีพลังจิตแก่กล้าแล้วแล้วก็แผ่เมตตาไปให้ผีสางทุกตนในป่าช้าผีน่ะเคยเป็นมนุษย์มาก่อนมีนิสัยรักดีเกลียดชั่วเหมือนกับคนเรานี่เองกระแสะแห่งเมตตาธรรมมีสภาพอ่อนโยนเหมือนน้ำศักดิ์สิทธิ์ในบ่อโบราณผีได้รับไปแล้วก็จะเกิดชุ่มเย็นเกิดความปรารถนาดีต่อพระเนนแล้วก็แอบมาช่วยคุ้มครองผองภัยให้ เรื่องสำแดงเดชหลอกหลอนนี่ลืมไปได้เลยเมื่อรู้ทางออกพบทางถูกแล้วถึงแม้ความหวาดกลัวยังไม่ยอมหายไปไหนในขจรศักดิ์ก็ทำในสิ่งที่ตั้งเจตนารมไว้นั่นก็คือเข้าห้องพระนั่งขัดสมาธิหน้าแท่นบูชาพระพุทธรูปสวดมวนต์ไหว้พระครบถ้วนตามที่ร่ำเรียนมาแล้วก็กำหนดจิตเข้าสู่องค์บริกรรมภาวนาพุทธลมเข้าโทลมออก ตั้งปณิธานไว้ล่วงหน้าว่าจะทำสมาธิสองชั่วโมงก็ทำไปตามนั้นก่อนกราบพระกลับห้องนอนก็กำหนดจิตแผ่เมตตาให้พูดผีปีศาจทั่วทั้งปา่าช้าครบถ้วนทั้งนายป่าช้าและผีบริวารทุกตนตอนเข้านอนเกิดความมั่นใจในตัวเองอย่างเปี่ยมล้นสามารถหลับตานอนได้อย่างวางใจไม่กลัวถูกผีหลอกอีกดึกสงัดคืนนั้นเขาฝันไปว่า ตัวเองกำลังยืนโผล่หน้าต่างมองดูทางเข้าป่าช้าเหมือนจะสงสัยว่าจะเกิดเรื่องไม่เป็นมงคลอะไรสักอย่างครู่ต่อมาร่างสูงโย่งร่างหนึ่งก็เดินจากความมืดในป่าช้าตรงมายืนแงน้ามองเขาอย่างดุร้ายเขาเองได้แต่ยืนตัวแข็งเพราะว่าในฝันรู้ว่าผีตนนี้ดุมากพริบตาที่มันทำท่าจะป่ายปีนฝาบ้านเหมือนกับตุ๊กแกยักษ์เพื่อจะขึ้นมาเล่นงานเขาทันใดนั้นเอง ภายในความมืดของป่าช้าก็มีแขนลึกลับอันยาวเหยียดเหมือนไม้ไผ่สิบลำต่อไป็นลำเดียวยื่นออกมาคว้าคอผีร้ายกระชากอย่างแรงจนร้อยหือกลับเข้าป่าช้าไปตามเดิมในฝันนั้นมีเสียงทรงอำนาจดังมาจากความมืดกลางป่าชา้าพูดให้เขาฟังเกี่ยวกับผีส่วนใหญ่ยอมรับอำนาจอันชุ่มเย็นจากเมตตาจิตของเขาแล้วยกเว้นผีที่ชื่อในกิ่ง ซึ่งตอนเป็นคนในมีนิสัยดุร้ายเป็นพานตายแล้วสันดานเดิมก็ติดตัวมาอยู่ในร่างผีบัดนี้นายปราชาลากคอไปสั่งสอนอบรมจนกว่ามันจะสำนึกถึงบาปบุญคุณโทษเหมือนกับผีตนอื่นๆถึงจะปล่อยจากที่กักกันเจ้าของบ้านเช่าคนใหม่สบายใจได้รับรองว่าไม่มีผีร้ายใดๆมารบกวนให้ตกใจอีกเสียงลึกลับกล่าวขาดคำในขจรศักด์ก็สะดุ้งตื่น ลุกขึ้นนั่งทบทวนความฝันยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกเหมือนเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่เรื่องที่เขาฝันไปเองใจหนึ่งก็ยังระทึกกับภาพสยองที่เห็นในฝันแต่อีกใจหนึ่งก็เชื่อมั่นในแนวทางการปฏิบัติของเขาว่ามาถูกทางแล้วการสั่งสมพลังจิตแล้วแผ่เมตตาไปให้ผีเท่านั้นถึงจะทำให้อยู่บ้านเช่าใกล้ป่าช้าโบราณน,นี้ได้อย่างมีความสุข ช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็ช่วยกับภรรยาหุงหาอาหารไปใส่บัตรแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลผลบุญไปให้วิญญาณทุกดวงในป่าช้าและใช่ทำแต่เพียงเช้าวันนั้นครั้งเดียวตลอดเวลาที่อยู่ในบ้านเช่าเขาแผ่เมตตาแล้วก็ทำบุญอุทิศไปให้ผีอยู่เสมอไม่เคยขาดครึ่งปีต่อมาเพื่อนคนหนึ่งซึ่งยังทำงานอยู่กับเท่าแก่คนเดิมรู้ข่าวว่าเขากำลังตกยาก ก็เลยโทรตามตัวให้ไปพบเท่าแก่มีงานดีๆรอให้ทำอยู่กิจการค้าของเท่าแก่ฝ่าฟันมรสุมเศรษฐกิจไปได้อย่างงดงามต้องการคนเก่าคนแก่ไปผนึกกําลังกันขยายกิจการให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมโดยเฉพาะในขจรศักดิ์เคยมีกิจการเป็นของตัวเองมาแล้วเท่าแก่ก็มีบ้านพักอย่างดีให้หนึ่งหลังถ้าตกลงกันรู้เรื่องก็ให้ย้ายไปอยู่ได้ทันที เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เขาเชื่อว่าเกิดจากความช่วยเหลือของผีที่ไปดนใจเท่าแก่ให้เกิดความปรารถนาดีต่อเขาสมดังคำว่าคนดีผีคุ้มนายขจรศักดิ์จึงอพยพครอบครัวไปอยู่บ้านหลังใหม่ใกล้กับบริษัทของเท่าแก่พ้นจากความเดือดร้อนในยุค IMF ไปได้ในที่สุดครับ เรื่องบ้านผีดุผีเฮียนนี่อาจารย์ยอดเคยนำมาเล่าหลายบ้านมาแล้วแต่ละบ้านที่มีวิญญาณสิงสู่ก็มักจะปรากฏตัวหลอกหลอนหลายรูปแบบทำให้คนที่อยู่อาศัยเกิดความหวาดกลัวจนทนอยู่ไม่ได้การที่ผีซึ่งสิงอยู่ในบ้านหลอกหลอนเป็นที่น่าขนพองสอยองกล้าวเช่นนั้นเชื่อว่าวิญญาณไม่อยากจะให้มีใครมาอยู่ในบ้านก็เลยพยายามขับไล่ด้วยการหลอกให้หนีไปเสีย บ้านหลังหนึ่งที่ผีดุอามากๆก็คือบ้านไม้สองชั้นกลางเก่ากลางใหม่อยู่ข้างวัตโนริมคลองภาษีเจริญเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพครับบ้านหลังนี้ปลูกอยู่ในสวนผลไม้โดดเดี่ยวแล้วก็อยู่ห่างจากถนนคนเดินไกลพอสมควรทีเดียวถ้ากลับบ้านยังไม่ค่ำมืดก็ไม่น่ากลัวแต่ถ้ามัวทะเลทลายแล้วมีตุรกลับบ้านมืดมืดคำคำ ตอนเดินผ่านสวนเปลี่ยวยามค่ำคืนนี่รับรองไม่สนุกแน่เจ้าของบ้านหลังนี้เป็นนายแพทย์ปลูกบ้านหลังนี้เพื่อจะอยู่อาศัยแต่อยู่ได้ระยะสั้นๆก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นเหตุที่ย้ายจะเนื่องจากถูกผีดุรบวนหลังควานหรืออย่างไรก็ไม่ทราบจากนั้นก็ติดประกาศเป็นบ้านเช่าให้คนเช่าอยู่อาศัยมีคนมาเช่าบ้านหลังนี้หลายสิบรายแล้วแต่ละรายก็อยู่ได้แค่ เดือนสองเดือนก็ย้ายหนีหมดเหตุผลที่ไม่สามารถอยู่ได้นานก็เนื่องจากผีดุนี่เองนายแพทย์ผู้เป็นเจ้าของบ้านจึงตั้งราคาค่าเช่าต่อเดือนถูกมากแค่ร้อยห้ิบบาทเท่านั้นเวลานั้นราคาค่าเช่าเท่านี้เมื่อเทียบกับความกว้างใหญ่ของบ้านเนี่ยรับรองมาหาที่ไหนไม่ได้แน่หลังจากผู้เช่ารายสุดท้ายขนของย้ายออกไปเพราะถูกผีหลอกจนฝันหนีดีฟอบ้านก็ว่างมานาน ระทั่งมีครอบครัวหนึ่งมาเช่าต่อโดยไม่รู้ว่าเป็นบ้านผีดุครอบครัวนี้ประกอบด้วยสามีภรรยากับลูกเล็กๆอีกห้าคนคนของเข้ามาอยู่ในคืนแรกก็เจอดีเขาให้แล้วนั่นก็คือในยามดึกสงัดสามีภรรยาตกใจตื่นเมื่อได้ยินเสียงคนเดินอยู่ในบ้านเวลานั้นทุกคนนอนอยู่ชั้นบนเสียงคนเดินเหยียบพื้นหนักๆดังอยู่ที่ชั้นล่าง สามีภรยาคิดว่าขโมยเข้าบ้านก็เลยย่องมาดูแต่ก็ไม่เห็นมีใครบุกรุกเข้ามาลงมาดูชั้นล่างทุกซอกทุกมุมก็ไม่เห็นอะไรประตูหน้าต่างปิดเรียบร้อยทุกบานขณะที่กำลังตรวจดูชั้นล่างก็ได้ยินเสียงเดินตึง,ต,งตึงมาจากชั้นบนอีกสามีภรรยาก็รีบขึ้นไปดูชั้นบนก็ไม่พบเห็นสิ่งผิดปกติอะไร พอจะเข้านอนก็ได้ยินเสียงผีเท้าคนเดินวนเวียนอยู่ที่ชั้นล่างใหม่อีกและก็ไม่ใช่เสียงคนเดินคนเดีนนเดยวแต่มีหลายคนเดินตึงตึงคราวนี้สามีภรรยาไม่ลงไปดูแล้วเพราะเชื่อว่าเสียงผีเท้าที่ได้ยินนไม่ใช่เสียงคนแน่ได้แต่นอนกอดกันด้วยความกลัวแทบจะไม่ได้หลับได้นอนจนสว่างคาตา วันรุ่งขึ้นสามีภรรยาก็รีบจัดดอกไม้ธูปเทียนมากราบไหว้บอกกล่าวพูดผีเจ้าที่เจ้าทางวิงวอนขอร้องอย่าได้มารบกวนเลยแต่คำขอไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะว่าทุกคืนจะมีเสียงคนเดินภายในบ้านเหมือนเดิมทำให้ทุกคนในครอบครัวนี้อยู่กันด้วยความหวาดกลัวยังดีอยู่หน่อยที่กลางวันเป็นปกติไม่มีอะไรทำให้เกิดความหวาดเสียวทำไมอย่างนั้นก็คงจะทนอยู่กันไม่ได้ นอกจากจะมีเสียงคนเดินในบ้านกุกกุกากะกกแทบจะไม่เป็นอันหลับอันนอนในยามค่ำคืนยังมีเสียงกรีดร้องโหยหวนหว,วีดหวิวดังมาจากยอดต้นตาลในวัดบ่อยๆเสียงสยดสยองนี้ชาวบ้านละแวะกนั้นต่างก็ได้ยินแล้วก็รู้ว่าเป็นเสียงเปรตที่แผ่ร้องได้ความทุกข์ทรมานชาวบ้านได้ยินกันจนชินแต่สำหรับคนมาอยู่ใหม่นี่สิได้ยินคราวไหนก็อกสั่นขวัญหายคราวนั้น สามีผู้เป็นพ่อบ้านบางวันต้องทำงานอยู่เวรกะกลางคืนแม่บ้านกับลูกๆก,ก็จะรีบเข้านอนในมุ้งเดียวกันด้วยความหวาดเสียวเพราะลำพังเสียงเดินในบ้านและเสียงเปรยร้องก็ยำแย่มากแล้วไม่รู้ว่าเมื่อไรผีจะโผล่มาให้เห็นเป็นตัวเป็นตนอยู่บ้านเช่าหลังนี้โดยหาปกติสุขไม่ได้สามีก็เลยออกตะเวนหาบ้านเช่าหลังใหม่ไปรอบทิศ แต่บ้านเช่าราคาถูกๆนี่หาได้ไม่ง่ายก็เลยต้องทนอยู่ในบ้านผีสิงนั่นไปอย่างหมดทางเลือกคืนหนึ่งสาม,มีเลิกงานดึกจำต้องกลับบ้านในเวลาเลยเที่ยงคืนเดินเลยวัตโนไปแล้วยังต้องเดินผ่านบริเวณสวนเปลี่ยวอีกระยะหนึ่งทางเดินก็ไม่มีไฟฟ้าให้แสงสว่างอาศัยว่าคืนนั้นเป็นคืนข้างขึ้นอ่อนๆพอมีแสงจันทร์พอสลัวสลว สามีเดินไปถึงสะพานไม้แคบๆข้ามท้องร่องมองไปก็เห็นมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังเดินข้ามสะพานไม้มาได้ครึ่งทางก็เลยหยุดให้เขาข้ามมาก่อนแต่ว่าจู่ๆชายคนนั้นก็หายไปเฉยๆจะว่าเดินถอยกลับก็เป็นไปไม่ได้หรือจะเดินข้ามมาก็ยิ่งไม่มีทางเป็นไปได้เพราะตัวยืนอยู่ที่เชิงสะพานเสร็จแล้วก็คิดว่าตาฝาดก็เลยเดินข้ามสะพานไป พอข้ามมาถึงอีกฟากหนึ่งเหลียวกลับไปดูก็มองเห็นผู้ชายคนที่ว่าเนี่ยเดินดุ่มดุมลงสะพานฝั่งตรงข้ามไปคราวนี้ก็ขนลุกเกลียวไปทั้งตัวเพราะผู้ชายที่เห็นเนี่ยจะต้องเป็นผีแน่ๆไม่ใช่คนดังนั้นสามีก็รีบวิ่งกลับบ้านทันทีครอบครัวนี้ทนอยู่บ้านผีสิงต่อไปอีกเนื่องจากยังหาบ้านใหม่ไม่ได้ระหว่างที่อยู่กันด้วยความหวาดกลัว มีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่กล่าวได้ว่าน่าพรั่นพึงที่สุดนั่นก็คือตอนหัวค่าของวันหนึ่งซึ่งทุกคนในครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าลูกสาวคนเล็กชื่อนหน่อยอายุประมาณสี่ห้าขวบเดินไปที่ห้องน้ําเสร็จแล้วก็หวีดร้องตะโกนเสียงดังลั่นว่าผีก่อนที่จะล้มพับหมดสติด้วยความกลัวสุดขีดทุกคนรีบวิ่งมาหาหน่อยพยายามปฐมพยาบาลให้หน่อยฟื้นคืนสติแต่ไม่ได้ผล ผู้เป็นพ่อไม่รู้จะทำยังไงดีคิดขึ้นมาได้ว่าที่วัดตโนเนียมีรูปปั้นหลวงปู่โชตซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านว่าศักดิ์สิทธิ์พ่อก็เลยอุ้มลูกหน่อยแล้ววิ่งไปที่วัดตโนแล้วเอากระป๋องไปตักน้ำมาวางตรงหน้ารูปปั้นหลวงปู่โชตจุดธูปเทียนอธิษฐานขอให้หลวงปู่โชตบันดาลให้น้ำในกระป๋องเป็นน้ำมนต์จากนั้นได้ใช้น้ำในกระป๋องรดให้ลูกก็คือเด็กหญิงหน่อยฟื้นคืนสติ และก็มีอาการเป็นปกติเหมือนเดิมเพียงแต่ยังมีความกลัวอยู่เมื่อสอบถามลูกก็ได้ความว่าเมื่อตอนที่หน่อยเดินไปที่ห้องน้ําเห็นมีร่างหน้าเกลียดหน้ากลัวยืนอยู่ในห้องน้ําก็เลยร้องออกมาด้วยความกลัวสุดขีดแล้วก็หมดสติไปต่อมาพ่อบ้านก็ชวนน้องชายมาอยู่เป็นเพื่อนน้องชายคนนี้เป็นคนไม่กลัวผีและออกจะชอบกินเหล้าบ่อยบ่ วันหนึ่งน้องชายเลิกงานแล้วก็ตั้งวงดื่มเหล้ากับเพื่อนแล้วก็เฮฮาอยู่จนดึกหลังจากเลิกราสลายวงเหล้าแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านน้องชายในเมาค่อนข้างมากลงจากรถแท็กซี่แล้วก็เดินตุปตตุเปจะเข้าบ้านซึ่งอยู่ร่วมกับพี่ชายแต่พอเข้าเขตสวนเกิดจำทางเดินกลับบ้านไม่ได้ขณะกำลังเดินวนเวียนไม่รู้จะไปทางไหนก็มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาหา แล้วก็บอกว่าจะพาไปส่งที่บ้านน้องชายก็ตามไปจนกระทั่งถึงบ้านจากนั้นก็นอนปุบหลับสนิทจนถึงเช้าเช้าวันรุ่งขึ้นพอน้องชายลืมตาตื่นกลับพบว่าตัวเองมานอนบนขวาลงในโกดังเก็บศพในป่าช้าวัตโนต้องตะลีตะลานรีบเพ่นออกมาแทบจะไม่ทันอีกครั้งหนึ่งน้องชายเมาเหล้ามาตามเคยแล้วไปปัสสาวะเรี่ยราดข้างๆบ้าน เมื่อตื่นขึ้นมานอนในห้องถูกผีรุมเหยียบจนเจ็บระบมทั้งตัวเพราะไปล่วงเกินทำให้ผีโกรธตั้งแต่นั้นก็ไม่กล้าทำอะไรมักง่ายอีกต่อมาพ่อบ้านไปหาเช่าบ้านหลังใหม่ได้ก็เลยรีบขนย้ายลูกเมียไปอยู่บ้านใหม่ทันทีส่วนบ้านผีดุหลังนั้นไม่ทราบว่ามีใครเคราะห์ร้ายมาเช่าต่ออีกหรือไม่การที่บ้านหลังดังกล่าวผีดุก็เนื่องจากที่ดินซึ่งปลูกบ้านอยู่เป็นเขตป่าช้าเก่า ก็เลยมีวิญญาณเร่ร่อนตกค้างอยู่ในพื้นที่นั้นมาปรากฏกายอาวาดกระทั่งไม่มีใครอยู่ในบ้านหลังนั้นได้อีกเลยล่ะครับเวลาหมดแล้วท่านบุฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารยอดพวกใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ